ข่าวดีวันนี้ยืนยันจ่ายจริงสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินจริงนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะคุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม.เห็นชอบจ่ายเงินส่วนต่างยางพาราประกันรายได้ยางพารานะคะให้กับผู้ที่ถือบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งก็จะเริ่มจ่ายในวันที่11ธันวาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะเป็นข้อมูลจริงนะคะเป็นข่าวจริงนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินประกันยางพาราในวันที่11ธันวาคมนี้นะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เห็นชอบการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ถือบัตรสีเขียวและที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งผู้ที่ถือบัตรสีเขียวมีประมาณ 9.6 แสนรายส่วนผู้ที่ถือบัตรสีชมพูจะมีประมาณ 3.4 แสนรายรวมแล้วก็จะมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จะได้รับเงินส่วนต่างประมาณ 1.3 ล้านรายทั่วประเทศจากทุกภูมิภาคนะคะส่วนเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่างนั้นก็จะแบ่งออกเป็น6งวดนะคะจ่ายเดือนละ1งวดโดยจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกในวันนี้ก็คือวันที่11ธันวาคม63นะคะโดยเงินส่วนต่างที่ได้ก็มีการคำนวณออกมาสำหรับงวดแรกมีรายละเอียดดังนี้นะคะยางแผ่นดิบไม่มีเงินส่วนต่างนะคะเพราะขณะนี้ราคายางแผ่นดิบทะลุเลย60บาทไปแล้วโดยราคาที่เป็นทางการเมื่อวานนี้ยางแผ่นดิบชั้น3กิโลกรัมละ65บาทนะคะน้ำยางข้นจะมีเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ 4.14 บาทนะคะยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 3.19 บาทนะคะสำหรับภาพรวมทั้งหมดของเงินส่วนต่างงวดแรกรวม 1,789 ล้านบาทนะคะซึ่งราคายางในปัจจุบันก็ถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพราะปีที่ผ่านมาราคายางแผ่นดิบโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ40บาทแต่ช่วงเวลานี้มีราคาทรงตัวมาหลายสัปดาห์แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ60กว่าบาทส่วนราคาน้ำยางกิโลกรัมละ55ถึง57บาทยางก้อนถ้วยราคาเมื่อวานนี้กิโลกรัมละ 21.25 บาทบางช่วงมีราคา22ถึง23บาทซึ่งก็ถือว่าราคายางในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันนี้วันที่11ธันวาคม2563นะคะก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินจริงนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพารานะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็รอรับเงินได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ